เร่งด่วนที่มีการใช้รถใช้ถนนจำนวนมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะตรวจสอบเดี๋ยวแคนดูกล้องของทางหลวงชนบทเนาะนะครับเนี่ยเท่าที่ดูนะครับในส่วนของการลงมือแล้วก็ไม่ใช่คนเชียงใหม่ก็เป็นคนต่างจังหวัดนะครับในการอาจจะความชำนาญนะครับนะครับพอปุ๊บมันก็เบรกเสียหลักชนนะครับก็โชคดีนะครับที่ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บอันตรายแก่ชีวิตนะครับก็ฝากเป็นอุทาหรณ์สำหรับใครที่รถจอดไหมนะครับเราสามารถที่ถ้าตอนนี้ท่านผู้กับก็รับนโยบายจากท่านผู้บังคับการในการที่จะหามาตรการนะครับโดยเฉพาะเรื่องการเช็คกล้องเวลามีในส่วนของกล้องเนี่ยเท่าที่รับทราบจากแขวงเนี่ยบอกว่ากล้อง CCTV แต่ละจุดเนี่ยของแขวงจะอยู่ที่ตู้ควบคุมทางแยกซึ่งจะเป็นแยกของต่างหากบางครั้งเนี่ยในการตรวจสอบตรงหน้าฝนเนาะก็คงจะมีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องทางด้านกฎหมายเพราะว่าทางลอดอุโมงค์เนี่ยตามกฎหมายตามพรบจราจรเนี่ยเขาห้ามจอดอยู่แล้วซึ่งตรงเนี้ยเดี๋ยวทางกลุ่มจราจรได้ประสานทางแขวงทางแขวงการทางกับลงพื้นที่แล้วก็ไปตรวจสอบในส่วนของมาตรการความปลอดภัยว่าจะเรื่องเครื่องหมายบนพื้นทางแล้วก็ในส่วนของเรื่องป้ายที่จะห้ามจอดที่จริงตามกฎหมายเนี่ยผู้ใช้รถใช้ถนนก็ต้องรู้อยู่แล้วว่าห้ามหยุดห้ามจอดในทางลอดต่างๆครับประกาศในส่วนของมาตรการเรื่องความปลอดภัยก็คงจะมีการตรวจสอบทางลอดเป็นช่วงระยะเวลาถ้ามีฝนตกเนี่ยจะมีสายตรวจเข้าไปตรวจสอบร่วมกับทางแขวงในหามาตรการในการป้องกันต่างๆอันตรายนะครับซึ่งมีความผิดตามจราจรด้วยก็ไม่มีที่คือเขาจะจอดอยู่ใต้สะพานลอยได้ข่าวว่ามีคนตายสามจริงหรือเปล่าครับเพราะว่ามันมีผลกระทบเพราะว่าดูผมก็ยังงงว่ามันชนถ้ามันมาเลนซ้ายเนาะมาในกาวรูดเลยนะครับในส่วนของตรวจสอบช่วงบ่ายนะครับก็คือในส่วนของปัญหาเพราะว่าน้ำต่างๆเนี่ยก็จะมีการขับก็จากกรณีที่เกิดอุบัติเหตุในช่วงเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณ6โมงเย็นนะครับก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นที่บริเวณทางลอดฟ้าห้ามถนนสายเชียงใหม่ลำปางขาออกนะครับจากการที่ได้ตรวจสอบจากคลิปนะครับกล้อง CCTV ของแขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่2นะครับก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตามที่สื่อได้เห็นในโลกโซเชียลนะครับก็เป็นรถที่มาจากทางหัวสิริเวียงพิงนะครับแล้วก็มีการเบรกแล้วก็มีการเกิดอุบัติเหตุก่อนแล้วก็มาชนกับรถที่หลบฝนบริเวณทางลอดอุโมงค์ฟ้าห้ามนะครับก็ทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ในส่วนของการดำเนินคดีต่างๆเบื้องต้นได้ประสานทางสถานีตำรวจแม่ปิงนะครับในส่วนของการตรวจสอบก็ได้สอบถามผู้ที่ประสบอุบัติเหตุก็คือเจ้าของรถที่เกิดอุบัติเหตุนะครับก็รับว่าขับรถแล้วก็มีฝนตกแล้วก็เบรกแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุแล้วก็การใช้ความเร็วต่างๆก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งว่าใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ไหมหรือไม่อย่างไรนะครับในส่วนของมาตรการความปลอดภัยต่างๆซึ่งทางท่านผู้ว่าการตำรวจภูธรเชียงใหม่นะครับท่านพลตรวจตรีพิเชษฐ์ธีรนันท์สินก็มอบหมายทางกลุ่มงานจราจรนะครับในช่วงบ่ายนี้ก็จะมีการลงพื้นที่ร่วมกับแขวงทางหลวงชลบุรีที่2ในการที่จะหามาตรการในการที่จะป้องกันก็ฝากประชาสัมพันธ์นะครับตามกฎหมายก็คือบริเวณทางลอดอุโมงค์ต่างๆนะครับห้ามหยุดห้ามจอดโดยเด็ดขาดเพราะว่ามีความผิดตามพรบจราจรเราก็จะมีการตรวจสอบแล้วก็ประสานร่วมกับแขวงทางหลวงชลบุรีที่2นะครับว่าจะหามาตรการโดยเฉพาะเรื่องป้ายห้ามจอดเพิ่มเติมหรือว่าในส่วนของเครื่องหมายบนพื้นทางขาวแดงห้ามหยุดห้ามจอดนะครับอันนี้ก็คงจะเป็นในการตรวจสอบก็ฝากช่วงนี้นะครับในจังหวัดเชียงใหม่ก็มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งนะครับแล้วก็ที่สำคัญที่สุดก็คือมาตรการการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุก็เป็นส่วนช่วยสำคัญโดยเฉพาะเรื่องการปฏิบัติการจราจรซึ่งทางกลุ่มงานจราจรตำรวจภูธรเชียงใหม่ก็ได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำงานบูรณาการร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจสอบจากกล้อง CCTV นะครับหรือว่าการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้นะครับโดยเฉพาะประเด็นการจอดรถนะครับทางลอดอุโมงค์นี่ก็มีความผิดตามพรบจราจรนะครับแยกประเด็นกับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นครับก็คือในส่วนของผู้ขับขี่ประสบอุบัติเหตุแล้วก็มาชนกับรถก็จะเป็นส่วนประเด็นหนึ่งในส่วนของความผิดตามพรบจราจรของรถจักรยานยนต์ที่จอดใต้ทางลอดอุโมงค์ก็จะเป็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับในส่วนนี้ก็ฝากประชาสัมพันธ์โดยเฉพาะ
เรื่องความปลอดภัยนะครับเริ่มจากตัวผู้ขับขี่โดยเฉพาะการปฏิบัติตามกฎจราจรไม่ใช้ความเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้โดยเฉพาะช่วงฝนตกนะครับถนนรื่นนะครับก็จะมีเห็นในคลิปเหตุการณ์ต่างๆเนี่ยก็จะมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นบ่อยครั้งในตัวเมืองเชียงใหม่เราก็จะมีการประชาสัมพันธ์แล้วก็ขอความร่วมมือแล้วก็มีมาตรการในการบังคับใช้กฎหมายครับในส่วนของผู้บาดเจ็บครับตกลงตอนนี้บาดเจ็บกี่คนและรายละเอียดการบาดเจ็บยังไงบ้างครับครับในส่วนของการตรวจสอบนะครับจากสถานีตำรวจแม่ปิ่งนะครับก็ได้มีการประสานกับทางพนักงานสอบสวนครับเบื้องต้นก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัส1รายนะครับแล้วก็บาดเจ็บเล็กน้อย4รายแล้วก็ทางพนักงานสอบสวนก็จะมีการประสานกับทางผู้กรณีนัดมาพบนะครับในการแจ้งข้อกล่าวหาต่อไปครับตรงบาดเจ็บแค่